สมเหตุปัจจัยวันนี้นะฮะพรุ่งนี้ต่อชีวิตมันต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปชีวิตมันต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปงั้นต้องมีพรุ่งนี้เนาะ ใช่ไหมล่ะใช่นะต้องมีพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้อะไรมันจะเกิดมันก็ต้องเกิดต้องจำเป็นหลักได้เลยครับตรงนี้นะพรุ่งนี้ไม่รู้จะเจอใครเจออะไรในสิ่งที่กำลังเดินทางไปไหนมาไหนก็เสร็จเนี่ยก็บอกว่าอะไรมันจะเกิดก็ต้องเกิดขณะที่เกิดต้องรู้ว่าเราคือใครด้วยนะยกเว้นประเภทไบโพล่าจะไม่รู้ว่าเราคือใครเป็นยังไง จะไม่รู้โอเคไหมครับพรุ่งนี้อะไรจะเกิดต้องเกิดขณะที่เกิดปรับตัวให้ได้นั่นเองครับผมในภาษาทางพระเขาเรียกว่ามีสติสำหรับลุงออกบอกว่าไม่รู้ว่าเราคือใครอยู่ในสถานะอะไรอยู่ในเพศอะไรอยู่ในวัยอะไรเห็นไหมเพศอะไรวัยอะไรใช้เพศใช้วัยให้เหมาะสมกับการดำรงอยู่และดำเนินต่อไปใช้เพศและวัยให้เหมาะสมกับการดำรงอยู่และดำเนินต่อไปคำว่าเหมาะสมไม่มีเครื่องชั่งตวงวัดครับขึ้นอยู่กับใครจะเลือกใช้ขนาดไหนเพียงใดโอเคไหมครับแต่ที่นี่ต้องประกอบอาชีพเนาะอะไรก็ได้ขอให้พอกินพอใช้หรือกินเหลือใช้เหลือขอเหลือพอเด้อสิบอกให้มีข้อแม้ว่าซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานด้วยนะครับคุณโยนะครับขณะเดียวกันทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่ที่หามาได้เด้อหามาได้ด้วยหยาดเหงื่อแรงงานแบบซื้อกินไม่หมดคดกินไม่นานไงมันภูมิใจนะ มันอบอุ่นใจนะทำอะไรได้แล้วมีค่าตอบแทนมาอบอุ่นใจนะการงานบริวารใช่ไหมก็รักษาเอาไว้นะครับก็หวังว่าขณะกันก็จะลืมว่าเดินทางมนุษย์มันอยู่กับที่ไม่ได้มันต้องเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ชีวิตคืออะไรชีวิตคือการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ถ้าถามลุงตอบทันทีชีวิตคืออะไรคือเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่เกิดได้อย่างไรเกิดเองเกิดมานานเท่าไหร่เกิดจากไหนเรื่องยาวครับมีในคลิปให้ดูไม่ใช่เหรอบ้านเราทีวีค่อยๆเลือกเอาดูไอ้ดูย้อนหลังสิครับนะเอาล่ะไม่ว่าจะเดินทางใกล้ทางไกลซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกและหรือทางอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพูด thank you very big จบข่าวครับผมว้าวความสามารถของการกระทำสิ่งใดเท่ากับความเข้าใจของสิ่งนั้นหารด้วยความตื่นเต้นสวัสดีครับท่านที่กำลังอยู่หน้าจอที่เคารพกระต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการปรัชญาชีวิตเพียงแค่คิดก็มาแล้วจ้ะบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเด้อสิบอกให้นะครับบ้านเรา .tv สถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมวันนี้มีอะไรที่จะมาบอกเล่า90กันไหมนี่โอ้ยมีใครต่อใครส่งอะไรมาให้เนี่ยโอ้
อะไรมันจะปานนั่นนะดูสิดูสิ่งใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นในโลกใบนี้ซะก่อนเนาะเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆโอ้โหวงการแพทย์เข้าไปได้ไกลมากเลยครับเอาเรื่องของอู่ฮั่นก่อนก็แล้วกันอู่ฮั่นเนี่ย เรื่องอู่ฮั่นเนี่ยผมว่าเนี่ยมันจะเป็นตราบาปให้กับมนุษยชาติแต่ผมว่านะเรื่องอู่ฮั่นนะเพราะว่าไวรัสมันเกิดขึ้นมาตัวแรกไวรัสโคโรนาเนี่ยมันเป็นตัวแรกเป็นคำแรกที่มันเกิดขึ้นที่อู่ฮั่นเพราะฉะนั้นชื่อนี้มันไม่ลบไปจากโลกใบนี้แน่ๆแม้ว่าจะใช้ชื่อโควิด-19ก็ตามนะครับไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเป็นอื่นได้เลยนะครับลุงก็บอกว่ามันจะเป็นตราบาปให้กับมนุษยชาตินะครับนะ ถึงจะเบี่ยงเบนไปยังไงตีความแปลความแล้วมันก็หนีไม่พ้นคำว่าโคโรนาไวรัสมันยังค่ำเพราะว่าไอ้เจ้าโคโรนานี่มันมีสายพันธุ์ที่เขาศึกษากันมามากเรื่องของไวรัสไม่รู้ว่ากี่จีแล้วก็ไม่รู้ถ้าบอกว่าให้เทคโนโลยีนะวันนี้มันก็ถ้าบอกว่าให้ชื่อมาตั้งแต่ไวรัสเนี่ยมันก็5เจเนเรชันเข้าไปแล้วเห็นไหมไวรัสก็ทำนองเดียวกันนั่นแหละไม่ว่าจะเป็นไวรัสนกหรือซาหรืออีโบลาหรืออย่างเงี้ยแล้วก็มาเป็นโคโรนาทุกวันเนี่ยมันก็มาจากแนวทางของมันแล้วก็มาเป็นอู่ฮั่นซะนี่เนี่ยเพราะอู่ฮั่นหน้าวันนี้มันเป็นพื้นที่มันเป็นมณฑลมันเป็นอะไรต่างมาถึงวันนี้เจอกันหนัก2เรื่องใหญ่ๆน้ำท่วมก็คืออู่ฮั่นใช่ไหมฮะได้นะน้ำท่วมใหญ่มากๆเลยนะก็คืออู่ฮั่นไวรัสก็คืออู่ฮั่นอีกแหละโอ้อู่ฮั่นหนักปีนี้ปี 63เนี่ย2020เนี่ยอู่ฮั่นนี่หนักเลยจะเป็นต้นเหตุสิ่งใดๆหรือไม่นะต้นเหตุสิ่งใดๆหรือเปล่าที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโลกใบนี้หรือไม่นะครับผมว่ามีความเป็นไปได้สูงนะครับเป็นไปได้สูงเพราะว่าถือว่าเป็น after shock แล้วกันของอู่ฮั่นเนี่ยมันไปตั้งเยอะมากฝั่งตะวันตกก็เจอไอ้เจ้าอู่ฮั่นทั้งที่มันไม่เกี่ยวแล้วตะวันตกนอกจากเจออู่ฮั่นแล้วนะฮะยังเจออะไรนะเรื่องราวของรัสเซียชาติไอ้สีผิวด้วยนะครับอำนาจฝั่งตะวันออกเจออู่ฮั่นกับธรรมชาตินะ อำนาจฝั่งตะวันตกเจออู่ฮั่นกับสังคมสิเนาะปัญหาสังคมส่วนอู่ฮั่นฝั่งตะวันออกปัญหาสังคมเขาก็ไม่กระตุกกระตากกันแล้วกันแต่คงมีนะเพราะว่ามันไปไหนมาไหนไม่ได้ทำกินไม่ได้มันเป็นปัญหาปากท้องปัญหาสังคมคือปัญหาปากท้องอย่าคิดมากครับปัญหาสังคมคือปัญหาปากท้องของอยู่ของกินส่วนของใช้ยังเป็นตัวรองๆนะแต่ของอยู่ของกินเนี่ยมันเป็นเรื่องของมันเป็นตัวต้นก็ต้นของชีวิตใช่นะส่วนก็ว่าของอยู่ตอนนี้เจอน้ำท่วมหนักของกินเมื่อน้ำท่วมทำอะไรกินเนี่ยเห็นไหมครับของใช้
ผลิตก็ไม่ได้หรือได้ก็ไม่รู้แหละเราก็ไม่ได้อยู่บ้านเขาเนาะก็ถือว่ามันไม่เวิร์กอ่ะมันขาดตอนมันขาดไอ้วงจรวัฏจักรของมันก็ชะงักหมดเลยครับแม้ว่าดูประเด็นว่าจะคุมในด้านสังคมได้แต่เบื้องลึกจริงๆเนี่ยก็รอวันฝีแตกประมาณนั้นนะครับรอวันฝีแตกหรือไม่ครับเพราะผู้คนร้อยล้านพันล้านเนี่ยมันไม่ใช่น้อยๆนะครับมันยิ่งกว่าพึ่งแตกรังถ้ามันแตกนะคือมนุษย์เราเนี่ยถ้าไม่มีอยู่ไม่มีกินเนี่ยมันก็คิดได้นะอยู่กับไม่อยู่เนี่ยรอดก็อยู่ไม่รอดก็ไม่อยู่ประมาณนี้ครับมันมีคนคิดจริงๆนะพี่ถ้าอยู่แล้วมันลำบากมันอะไรต่างๆนะสารพัดเนี่ยซึ่งมันมีตัวเปรียบเทียบถ้าหากว่ามันค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับค่อยๆเป็นค่อยๆมากันแล้วกันมาแปลว่ามาจากอดีตนะมันจะลำบากยากจนมาขึ้นมาครับกราฟที่มันขึ้นมาเจริญขึ้นมามันมองเห็นแต่เนี่ยความเจริญอยู่ๆมันจะถอยหลังไปลักษณะเดิมเนี่ยเห็นไหมความคิดมันเกินเป็นสองแตกต่างอะไรทีเห็นไหมก็ต้องหวนเดิมเนี่ยมันยากลำบากยากจนเนี่ยดีมันก็ลืมความลำบากยากจนได้เพราะมันไปได้ของดีกว่าแหละความร่ำรวยอะไรก็ว่ากันไปอยู่กับของดีก็เรียกว่าติดสุขอยู่ในภาวะสุขเนี่ยอยู่ๆก็ไวรัสอู่ฮั่นเข้ามาเตะตัดขาหมดทุกเรื่องมันก็ถอยหลังกลับมันจะมองเห็นข้างหลังเนี่ยมันก็เป็นตัวเปรียบเทียบเดิมมันไม่มีตัวเจริญมาให้เปรียบเทียบใช่ไหมเนี่ยอำนาจตะวันออกนะครับเดิมไม่มีความเจริญด้านวัตถุหรืออะไรต่างบริหารจัดการมาเปรียบเทียบเดิมที่มันมาไปตามธรรมดาธรรมชาติเนี่ยแต่พอเรามีขึ้นปุ๊บเกิดการเปรียบเทียบแล้วทีนี้พอเวลาขาดหายไปตัวเนี้ยระลึกถึงตัวเนี่ยฮะตรงนี้แหละครับเป็นจุดเปลี่ยนความคิดของผู้คนได้สบายเมื่อเวลามีทั้งอู่ฮั่นมีทั้งน้ำท่วมเข้าไปเป็นสองแรงเนี่ยครับก็มาบริหารจัดการเนี่ยฝ่ายบริหารจัดการก็คือฝ่ายภาครัฐใช่ไหมครับถ้าหากว่าเข้มงวดใส่เข้าไปอีกทีนึงโอ้โหมันจะเรื่องเล็กนะใช่ไหมครับเข้มงวดในลักษณะที่ขยับตัวก็ไม่ได้เนี่ยมันจะอยู่ยังไงจะอยู่ยังไงน้ำท่วมจะกินยังไงอ่ะสุดท้ายไม่มีกินไอ้ตัวที่ไม่มีกินเนี่ยมีอยู่โอเคพออยู่ได้แหละครับจะได้กี่น้ำถ้าไม่มีกินไปไม่ได้แน่นอนเห็นไหมครับเนี่ยก็คือสิ่งที่อยากจะให้มองกันนะครับสำหรับที่ลุงพยายามพูดเสมอว่าถ้ามันเริ่มต้นมาจากคำว่าทุกข์ในทุกข์มีสุขนะแปลว่าเจริญงอกงามขึ้นมามีของอยู่ของกินของใช้ของเก็บนั่นก็คือมีสุขนะทีนี้ในสุขที่เนี่ยหลงในสุขกลับไปเป็นทุกข์อย่างนั้นเนี่ยในสุขจะมีทุกข์มองออกไหมครับในทุกข์จะมีสุขโอเคเจริญงอกงามในสุขจะมีทุกข์เห็นไหมครับมองออกไหมครับลักษณะเห็นไหมครับมองนะไอ้คำพูดตรงนี้มันจะมีที่มาของที่ลุงจะนำเสนอวันนี้คือทฤษฎี3+1นะมันจะมาในหัวข้อที่จะเล่าสู่กันฟังณวันนี้วันนี้มันตรงกับวันที่เท่าไหร่ไม่ได้ดูปฏิทินสิ9 หรือ 10นะวันที่9ใช่ไหม9สิงหาหรือเปล่านะใช่ไหมครับวันนี้จะนำเสนอทฤษฎี3+1ให้กรุณาพิจารณานะฮะท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพตอนนี้แชร์ได้หาพักพวกเพื่อนฝูงก็แชร์ไปจะกด Subscribe ไว้ก่อนหรือ See First อะไรก็ว่ากันไปใช่ไหมเพื่อให้ได้รู้ว่าการที่ลุงจะนำเสนอ
คำว่าทฤษฎีมันก็ต้องมีที่มาที่ไปนะเออมันเป็นเหตุเป็นผลนะคำว่าทฤษฎีถ้าหากว่าจะเป็นทฤษฎีได้ก็ยังไงผมก็พยายามบอกว่าเป็นทฤษฎีของความคิดอยู่ในข้ามแหละใช่ไหมแล้วทุกอย่างมาจากความคิดถ้าคิดออกมาได้อะไรมันจะเกิดขึ้นอะไรทำนองนี้ครับลองสักครู่นึงก็จะอธิบายแล้วก็พร้อมยกตัวอย่างให้ฟังนะครับแต่มาถึงตรงนี้กำลังพูดถึงเรื่องของธรรมชาติกันอยู่นะครับอู่ฮั่นกับน้ำท่วงใช่ไหมครับเห็นบอกว่าเกาหลีโอ้โหฝนตกได้ไงตั้งเป็นเดือนเนี่ยไม่รู้ใครส่งข้อมูลมันตกตลอดนะ40 กว่าวันก็แล้วกัน ตกได้ยังไง ดูสิครับมันมาจากไหนน้ำฝนนะตกไม่โอเคกระเบียดกระป้อยนะวันๆนะ40 กว่าวันนี่ก็ยังแฉะทั้งเดือนอย่างนี้ดีกว่าเกินเดือนด้วยอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะเกาหลีเนี่ยไม่รู้เจอเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ก็น่าจะเป็นเกาหลีใต้ซะมากกว่าอย่างเงี้ยข่าวสารมันมาผิดถูกประการใดก็อย่าว่าเพราะว่าหูพอเวลาเราฟังเข้ามาแล้วมันก็คนที่เขานำเสนอมาให้ลุงได้รู้ก็เชื่อว่าเป็นคนที่เชื่อถือได้ก็แค่นั้นเองนะครับก็ต้องกลั่นกรองข่าวสารประมาณนึงนะฮะก่อนที่จะมาส่งมาให้กับลุงได้รับรู้หรือไม่โทรศัพท์บอกก็ตามทีนะก็เลยมาเล่าสู่กันฟังผ่านจอก็แค่นั้นนะให้รู้ไว้ว่ามาถึงวันนี้ไปกันใหญ่แล้วนะซีโร่ตะวันออกตะวันตกนะครับค่อนข้างจะมาในลักษณะรุนแรงนะก็ได้ยินคำพูดไหมว่าฮอตวาสงครามร้อนนั่นแหละครับคูลวาก็สงครามเย็นสงครามมันก็ใส่กันป่งปังป่งปังป่งปังเนี่ยครับนะรถถังลุยกันเนี่ยสงครามร้อนปืนใหญ่ปืนเล็กใส่กันใช่ไหมถ้าเกิดขึ้นวันนี้นะฮะมันจะรวดนะพี่ติดหัวรบนิวเคลียร์ด้วยนะเห็นไหมครับจะรวดติดหัวรบนิวเคลียร์ด้วยนะมันจะถึงขั้นสงครามร้อนหรือไม่เป็นไปได้นะเพราะคนหนึ่งบอกว่าเป็นเจ้าหนี้อีกคนหนึ่งเป็นลูกหนี้ลูกหนี้จะอะไรลูกหนี้จะคิดสำนวนนะอะไรนะลบหนี้เลยอะไรนะคือจะไม่ใช้หนี้เขาเรียกว่าอะไรภาษาอยู่ริมปราบฟีป่านี่ครับคนไม่ใช่หนีหนี้ด้วยอ่ะไม่ใช่หนีหนี้แต่จะลบหนี้เป็นศูนย์เนี่ยใช่ไหมครับอีกคนเป็นเจ้าหนี้อีกคนเป็นลูกหนี้ตัวนี้มันคิดได้เหมือนกันนะหาเรื่องที่จะลบหนี้ได้นะได้นะครับความคิดพวกนี้มันเป็นไม่ได้นะนะใช่นะให้นึกถึงตัวนั้นเอาไว้หน่อยนะส่วนคำว่าโคคุณซึ่งแปลว่าเย็นนี่แหละครับวานซึ่งแปลว่าสงครามเนี่ยครับก็คือเรื่องคลื่นเด็กครับไอ้คลื่นมือถือมือถอยนี่แหละครับมันจะมาจากมิติไหนก็ช่างมันอยู่ที่มือถือมือถอยหมดนะวันนี้ทุกคนแอปพลิเคชันก็อยากจะลวงลึกวิถีชีวิตของคนในโลกเนี่ยอยากจะรู้แล้วคือต้องการข้อมูลนั้นเป็นส่วนตัวเนี่ยครับเขาเก็บข้อมูลส่วนตัวทั้งหมดนะให้รู้ไว้เนี่ยจำไม่ได้นะครับไม่ว่าจะพูดเรื่องอะไรไม่ว่าจะพิมพ์อะไรใส่เข้าไปจอเนี่ยมันบันทึกไปหมดนะคุณโยมเพราะฉะนั้นอย่าคิดเลวไหลนะบอกให้ทราบว่าอย่าเลวไหลนะครับนะโทรศัพท์ก็มีโทรไปถามถ่ายทุกสุขดิบนะปรึกษาเรื่องงานแต่ที่จะนั่งงานก่อนหลังนัดเนี่ยเอาไว้นัดหมายกันนะคุยกันเรื่องของการประกอบสมาชีพชอบเนี่ยถ้าไปคุยเรื่องอื่นแล้วยุ่งนะพี่นะให้ดูพูดคุยนะแค่โทรศัพท์นะ
จะบอกให้ทราบนะครับแล้วก็รวมพิมพ์ด้วยทีนี้ครับพิมพ์ยิ่งพิมพ์ให้ร้ายใครเนี่ยจบเลยนะครับรู้ไหมชีวิตนี่จะไปต่อไม่ได้นะครับถ้าพิมพ์ให้ร้ายใครกล่าวหาเรื่องใครเนี่ยอันตรายนะลุงเล่าเรื่องนี้มาตั้งนานนะครับไอแอปพลิเคชันต่างๆที่เราใช้ง่ายใช้คล่องนี่แหละครับใช่นะเขาจะเก็บข้อมูลเราทั้งหมดนะครับว่า แล้วเราชอบอะไรเราพูดเรื่องอะไรมากที่สุดเห็นไหมครับข้อมูลถ้าบอกว่าพูดการเมืองมากที่สุดเห็นไหมเขาจะเริ่ม AI มันจับแล้วคนไทยเนี่ยพอเวลามีหนึ่งประเด็นปัญหาใช่ไหมคุยกันผ่านจอเนี่ยไม่ต้องต่อไรแล้ว AI มันเก็บหมดนะครับแล้วเข้าสู่กระบวนการของ analyze โป๊ะออกมาทันทีนะฮะว่าถ้าปัญหาสมมติว่าการเมืองเรื่องของใครเนี่ยเท่านั้นนะฮะข้อมูลตรงนี้แหละครับเขาขายกันนะครับขายให้ฝ่ายตรงข้ามแล้วก็วางไปต้องระวังข้อมูลพวกนี้เห็นไหมเขาเก็บข้อมูลพวกนี้ในการพูดคุยกันเนี่ยในการนี่แหละครับใช่นะเขาขายข้อมูลกันนี่เนี่ยเขาเรียกว่าสินค้าในอากาศให้รู้สมังสินค้าในอากาศพอมองออกไหมครับในสิ่งพวกนี้มันแต่ละแอปพลิเคชันก็พยายามที่จะเรียกความสนใจนะให้ผู้คนมาใช้มาก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 มันจะได้ข้อมูลไม่รู้ถ้าพูดเรื่องหมาเรื่องเดียวเนี่ยคนสนใจเรื่องหมามากเท่ากับตอนในโลกใบนี้แน่เงี้ยหน่วยแต่พูดเรื่องช้างเหมือนกันคนสนใจเรื่องช้างกับตลาดในโลกใบนี้เหมือนกันนะมันจะรู้ทันทีนะวันต่อวันเพราะมันจะเร็วมากมันคำนวณเร็วมากเลยครับเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยครับเพราะว่าหนึ่งประเด็นปัญหาเนี่ยมันมีออกเป็นสองทางเพราะฉะนั้นจึงอยากจะนำเสนอทฤษฎี3+1ให้กรุณาพิจารณานะครับวันนี้นะครับเอาละยังไม่ไปเรามาถอยหลังใหม่ทีหนึ่งก่อนในเรื่องของ เรื่องของน้ำโอฮั่นกับเรื่องของไวรัสโคโรนาเรื่องของบริหารจัดการก็อย่าไปล้วงลูกของเขาประเทศไหนเขาก็ดูความเหมาะสมเท่านั้นแหละใช่ไหมครับไอ้ผมไม่มีภาคกับสิ่งเหล่านั้นอยู่แล้วเสียเวลาลุงครับต่อมาถามว่ามันเป็นไปได้ยังไงรู้จักไซบีเรียไหมครับไซบีเรียเนี่ยเดิมเนี่ยมันเป็นพื้นที่ของอะไรเผ่ามองโกเลียประมาณแถวๆนั้นนะครับมันเกิดไฟลุกขึ้นมาได้ยังไงมันมากมายกายกองไฟโอ้โหพอๆกับออสเตรเลียอย่างเงี้ยไอ้ส่วนที่มันหนาวเหน็บเจ็บใต้นมนั่นนะมันหนาวเย็นขนาดนั้นนะมันเกิดไฟป่าขึ้นมาในท่ามกลางความหนาวเย็นได้ยังไงเห็นไหมครับก็ไฟป่าขึ้นมาเห็นไหมครับเนื้อต้นไม้ใบหญ้ามันหนาวแสนหนาวหนาวเนี่ยมันมีได้ยังไงเอามาคำว่าหนาวคืออากาศมันจะแห้งอากาศแห้งผิวหนังมันก็จะอะไรล่ะแตกแล้วมันไม่ชุ่มวันนั้นก็ผลิตครีมขายกันอากาศหนาวๆเนี่ยผิวมันแห้งโอเคนะครับงั้นคนก็ตามที่อยู่ในภายใต้อากาศหนาวทำไงจะให้อุณหภูมิร่างกายเรามากขึ้นก็ต้องงับอากาศนะครับงับอากาศพร้อมกระโดดโลดเต้นอย่าไปคิดอะไรมันมากเต้นแรงตีลังกาเต้นบ้างถ้าคนไหนทำได้นะครับตีลังกาเต้นตีลังกากระโดดเหมือนยิมนาสติกไงใครทำได้ก็ทำเลยระวังคอหักแล้วกันคนไม่คุ้นไม่เคยไม่ได้ฝึกพื้นแต่เบื้องต้นจังหวะจากคนเหล่านี้ก็ต้องระวังไม่ใช่นึกอยากจะทำไม่ได้นะครับประเภทตีลังกาหมุน3-4ม้วนเงี้ยโอ้โหเก่งมากนะครับผมยกย่องมากพวกตีลังกาปึ๊กยืนดึกเลยมันทรงตัวได้ไงนั่นผมจะยกย่องมากนะครับบอกให้ทราบไว้ยิมนาสติกเนี่ย
ือว่าจะยกย่องมนุษย์คนนั้นทำได้ถือว่ายอดเยี่ยมนะครับทั้งสติทั้งสมาธิหมดเลยตรงนั้นนะครับทั้งสติและสมาธิพร้อมไปหมดเลยเป๊ะ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  เอาละเรื่องไซบีเรียก็คือเกิดไฟป่ากันวินาศสันตโรกันแล้วกันโอเคนะต่อมาเรื่องของการแพทย์เนี่ยโอ้โหเข้าไปถึงไหนแล้วแพทย์เนี่ย MRI อันนี้เจ้าพ่อเลยนะครับ MRI เนี่ยตัวที่หนักเลยนะครับโอ้ยเขามีเยอะแยะเด้อโอโยมเอ้ยนะครับการแพทย์นี่หนักมากเยอะมากเครื่องไม้เครื่องมือเขาทันสมัยแต่เยียวยารักษายังไงตรงนี้ไม่แซ่บนะครับ จะบอกให้ทราบครับ mm-hmm. เจ้าพ่อของเครื่องตรวจวัดมนุษย์ณวันนี้ไอ้ตัวที่ล่าสุดหรือว่าแพงที่สุดคือ MRI มันเกี่ยวเรื่องกับเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าอย่าคิดมันมากเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้าแล้วเป็นแม่เหล็กประดิษฐ์ไฟฟ้าประดิษฐ์ใช่ไหมมันจะไปสู้แม่เหล็กโลกไฟฟ้าสถิตได้ยังไงจะรู้นะใช่ไหมครับนะเขาได้แต่ตรวจแล้วครับตรวจกันนู่นนี่นั่นสมองไม่ดีสมองเป็นนู่นเนี่ยสารพัดทั้งอวัยวะภายในภายนอกหัวจมหัวใจนู่นนี่สารพัดรู้พอรู้แล้วจะทำให้มันหายได้ยังไงเนี่ยไอ้ตรงที่ทำให้มันหายนี่แหละตรงนี้แหละมันไปต่อไม่ได้ตรวจสอบรู้ได้ถึงจะรู้ได้ยังไงมันก็ไม่ 100% เอานะให้คะแนนสูงสุดก็แล้วกันสูงสุดๆนะ95ครับ95คะแนน 95% แปลว่าสุดยอดของเครื่องมือที่จะมาตรวจวัดมนุษย์ลุงให้คะแนนสูงสุดเลย 95% ไอ้ที่ว่าแน่ๆแสนแน่เนี่ยครับทีนี้พอเวลามันเป็นโรคนั้นโรคนี้เนี่ยเอาอะไรมาเยียวยาให้มันหายขาดไปตรงนี้มันไม่มีกันเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้ลุงก็พยายามบอกว่ามาเถอะครับเข้ามารู้จักตัวตนให้แท้จริงก็คือพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยครับที่จะรักษาตัวเองนะครับอย่าเพิ่งไปคิดรักษาคนอื่นเขารักษาตัวเองให้ได้ก่อนนะอากาศเป็นยาในง่ามอากาศง่ามอากาศนี่นะครับตรงนี้แหละนะถามหาความรู้สึกตัวเองให้ได้นะวันหนึ่งวันหนึ่งจะกินแล้วก็กินไปเถอะอยากจะกินใช่ไหมฮะอยากจะทำอะไรก็ทำไปเถอะถ้าอยากจะทำสิ่งที่ทำมันดีกับตัวเองดีกับคนอื่นดีอะไรต่างๆก็มันต้องคิดได้สิมนุษย์นะถ้าคิดไม่ได้มันก็เป็นมนุษย์ไม่ได้ก็แค่นั้นเองนะครับใช่ไหมฮะกลับมาสนใจสุขภาพตัวเองสนใจก็ต้องมาเริ่มต้นอากาศเป็นยาน้ำเป็นยาพืชเป็นยาพืชแหละผลไม้ก็ผลของพืชนั่นเป็นยาโอเคไหมครับคอนเซปต์นี้ให้เดียวจับหลักนี้ให้อยู่นะสัตว์เล็กสัตว์น้อยปลาซิวปลาส้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเขียดนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้นจำเป็นแพทเทิร์นเลยมันขึ้นใจไปเลยภาษาจำนั่นก็มากก่อนน้อยแตกต่างกันวันเวลายังไงแต่เหมาะสมก็ใส่ตรงนี้ใช่ไหมเพื่อมันก็เป็นวิตามิน108วิตามินแล้วใช่ไหมฮอร์โมนที่ดีสุดคือน้ำลายเรานี่แหละให้รู้น้ำลายเนี่ยน้ำย่อยอย่างดีก็คือกลุ่มพวกฮอร์โมนเนี่ยพวกเอนไซม์เนี่ยเอนไซม์ดีที่สุดคือน้ำลายเราเนี่ยบอกให้ทราบอย่าคิดมันมากคิดมากมันเลอะธรรมชาติตัวเราเองเอนไซม์ดีที่สุดก็คือน้ำลายเนี่ยน้ำย่อยอย่างดีจะบอกให้ทราบไว้นะครับอย่าไปเอาเรื่องอื่นเรื่องอื่นมันคล้องเรื่องวิทยาศาสตร์ไอ้พวกนั้นก็กระตุ้นมาเพื่อเขาประกอบอาชีพของเขาแล้วเขาขายของเราไม่ต้องนะฮะรู้ตัวเองก็ไม่ต้องไปอยากขายแล้วก็ผลิตอย่างอื่นเข้าไปขายทำนองนี้ครับใช่ไหมแต่เรื่องส่วนตัวนี่มันต้องเข้าใจให้ได้แล้วจึงจะรักษาตัวเองได้ก็เป็นลักษณะอัตถิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งหนึ่งตนใช่ไหมครับเอาให้อยู่ตรงนี้นะครับไม่งั้นยุ่งแน่นอนตลอดชีวิตนี่หามาได้ให้เขาหมดเนี่ยให้การแพทย์หมดใช่ไหมตรวจทีเท่ากับเท่าไรแล้วเครื่องมือเหล่านี้รักษายังไงแบบไอ้ตรงที่รักษายังไงเนี่ยนี่จะกำจัดโรคนั้นตรงนี้ได้ไงเนี่ยตรงนี้ต่างหากที่มันไปต่อยากมากโอเคนะก็ยอมรับว่าเครื่องตรวจเขาแน่นะครับเครื่องตรวจเนี่ย CT คืออะไร
จะบอกว่าไงมันชื่อของเขาเนาะบางที TC สแกนเนี่ยมีคำว่าสแกนอีกอย่างเงี้ยนะ CT 160อะไรเนี่ย Slice อย่างเงี้ยก็คือเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ทุกวันนี้มันมาเรื่องคอมพิวเตอร์ไปหมดแล้วนั่นจะรู้เรื่องอะไรเป็นเครื่องเอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ความเร็วสูงสามารถสร้างภาพได้ถึง160ภาพต่อการหมุน1รอบ1รอบหรือ360องศาเนี่ยมันสร้างภาพไปได้ตั้ง160ภาพและมีความละเอียดสูงมากสามารถตรวจร่างกายได้เกือบทุกส่วนแม้กระทั่งหัวใจรู้หัวใจแต่จะรักษาหัวใจยังไงเลยเนี่ยเห็นไหมครับตรงนี้ตัวรักษาตัวนั้นนะมันลำบากไอ้รู้นะมันไม่ยากนะครับที่บอกว่าเครื่องมือตรวจสอบวันนี้มัน 95% อัพอย่างเงี้ยมันตรวจได้แต่รักษายังไงล่ะนี่เห็นไหมมันมาที่การรักษาหัวใจหัวใจซึ่งเป็นอวัยวะที่เคลื่อนไหวตลอดเวลาได้อย่างแม่นยำและชัดเจนแน่นอนนะครับหัวใจมันเป็นวินาทีมันเกิดขึ้นแต่วินาทีแรกตั้งแต่เริ่มปฏิสนธินู่นนี่ภาษาลุงนะครับนะก็หยุดหายใจเมื่อไหร่ก็หัวใจก็หยุดเต้นมันก็หมดตรงนั้นเพราะฉะนั้นหัวใจจึงเป็นอวัยวะที่มีความสำคัญมากมากมากย้ำที่สุดด้วยถือว่านับหนึ่งเลยล่ะหัวใจเลยนับสองต้องปอดนับสามคือสมองสามตัวเนี่ยฮะมันต้องโคเปอเรตกันอย่างมั่นคงลงตัวใช่ไหมครับจะเรียกว่าทุบตับย่อขยายบันทึกไม่ต่างกันแล้วก็ใช้ภาษาเขาพูดว่าสมองคือสมองหัวใจหัวใจปอดคือปอดเอาภาษาเขาว่าพ่วงลงใช่ไหมแต่ทั้งหมดก็คือความรู้สึกของเรานะครับในการที่ต้องรู้เองทำเองรู้เองเรื่องนี้นะครับแล้วก็จะไปต่อได้ชีวิตนี้ไม่งั้นติดขัดหมดนะครับนางนายเขาติดขัดไปทั้งปัญญาด้วยนะครับผมไม่ทราบเพราะฉะนั้นเรื่องอย่างนี้นะบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมโรงงานเพียรจีให้ความสำคัญเป็นหมายเลขหนึ่งของมนุษยชาติเลยนะครับถ้าย่อส่วนร่างกายมนุษย์เนี่ยลุงให้สามตัวเนี่ยหัวใจปอดและสมองสำคัญเป็นกลุ่มเรียกว่าหมายเลขหนึ่งของร่างกายมนุษย์เลยนะครับนะจะบอกให้ทราบวิทยาศาสตร์ไม่สามารถที่จะไปร่วงรู้วินาทีที่ปฏิสนธิได้ทำไม่ได้ใช่ไหมครับไม่มีทางทำได้เลยนะครับนะไม่รู้ที่มาของการเกิดสเปิร์มแน่นอนไม่รู้ที่มาของการเกิดไข่ของฝ่ายแม่เป็นผู้ผลิตไม่มีทางรู้ได้เพราะสิ่งนั้นมันเป็นอัตโนมัติของมันเป็นของระบบจักรวาลเขามันเป็นระบบของจักรวาลโลกดวงจันทร์และก็ดวงอาทิตย์มันโคโอเปเรตกันมันเป็นระบบนั้นระบบจักรวาลไม่ใช่พลังจักรวาลนะคนละเรื่องนะมันเป็นระบบของจักรวาลเขาเรื่องนี้โอเคนะฮะเรื่องนี้มันต้องมีอีกนู่นระดับไหนน่ะการที่จะไปร่วมรู้ระบบจักรวาลเนี่ยนู่นต้องคุยกับพระเลาะนู่นเข้าใจยังจึงจะรู้เรื่องคนไหนคุยได้ก็คุยไปเถอะครับตรงนั้นใช่ไหมฮะแล้วก็คุยกับพระผู้เป็นเจ้านู่นรู้เรื่องนู่นที่จะรู้ระบบจักรวาลใช่ไหมนะต้องคุยกับนู่นพระธรรมคุยกับพระพุทธเจ้านู่นจึงจะรู้เรื่องของระบบจักรวาลเห็นหรือยังคุยได้ไหมทีนี้ก็คุยไม่ได้คุยกับตัวเองนี่ไปแล้วไปแล้วใช่ไหมฮะใช่ไหมที่จะให้ว่ายังไงทีนี้คุยกับพระนารายณ์เนี่ยที่จะรู้จักระบบจักรวาลโอเคไหมครับหรือจะว่าไงเพ่ลุงว่างั้นนะพี่นะยุคนี้เป็นยุคที่มนุษย์สามารถคุยกับพระล้อได้มนุษย์คุยกับพระผู้เป็นเจ้าได้คุยกับพระนารายณ์ได้คุยกับพระพุทธเจ้าได้คุยได้แต่เข้าถึงเรื่องนะคุยได้จริงแต่เวลาเข้าต้องเข้าถึงโดยวิถีของตัวเองนะไม่เข้าถึงพระธรรมไงเข้าถึงพระธรรมที่พระพุทธเจ้าให้ไว้แก่ประชาชนชาวโลกคุยได้แต่เข้าไม่ถึงมันก็ได้แต่พูดโอเคอย่างเข้าถึงมันต้องทำอะไรต่างๆนั้นได้ด้วยจะประกอบกันโอเคไหมครับเล่าสู่ฟังกันในระดับอย่างนี้มันพอจะไหวไหมนี่ไปต่อครับ
นะต่อมาก็เป็นเรื่องราวของว้าวดูสิเครื่องมือสลายนิ้วด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงคลื่นเสียงลุงก็บอกว่าเสียงคือพลังงานเสียงเป็นคลื่นของเขาใช้เครื่องพวกนั้นไอ้ลุงก็อยู่แค่นี้เองเห็นไหมของเขาผลิตเครื่องขึ้นมาซื้อขายใหญ่โตมโหฬารแต่การตามาสลายนิ้วนิ้วไหนนิ้วเล็กนิ้วใหญ่นิ้วเด็กเขาใช้สลายคลื่นนะถามว่าเราผลิตคลื่นตัวเองได้ไหมก็พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันแปรเปลี่ยนไปยังคลื่นเสียงพลังงานเสียงลุงก็พูดจังคำนี้ใช่ไหมแสงก็ได้ของเขาเรียกว่าเอ็กซเรย์ของเราเรียกว่าแสงธรรมดาเองไม่มีปัญหาพลังงานแสงพลังงานเสียงนี่แหละครับก็มาจากพลังงานที่บริสุทธิ์เนี่ยนะครับและหรือมาจากพลังงานศักดิ์พลังงานจนตรงนี้เองครับที่มันจะแปรผันไปได้นะครับถึงอยากจะให้เข้าใจเอารู้ภาษาก่อนจำภาษาไว้ก่อนพี่ค่อยๆจำภาษาเนี่ยภาษาอื่นจำมาเยอะแล้วนะจำมาจนกระทั่งมันล้นแล้วหัวเนี่ยมันบันทึกจนกระทั่งมันปวดเหตุปวดหัวแล้วมันจำไปเยอะแล้วนะเวลาเนี่ยมาถึงกันเวลาสองทุ่มสองทุ่มกว่าเนี่ยก็มารู้จักกับสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เสียหายนะบ้านใครบ้านใครเนี่ยนะท่านอยู่หน้าจอผมอยู่ในจอเนี่ยใช่ไหมครับ ทีนี้เขาบอกว่าโอ้ชื่อในภาษาอังกฤษเนี่ยเขายาวเย็นเลย ลุงก็ มันภาษาไม่วรรณยุกต์นี่ลำบากภาษาหมอเป็นภาษาหมอเขาใช้ก็เป็นภาษาลาตินนะฮะภาษาลาตินคือ dead language เนี่ยภาษาตายกันใช่ไหมครับเหมือนกับภาษาบาลีสันสกฤตภาษาตายนะฮะ พอจำต้องจำมาตั้งแต่บัญญัติไม่รู้บัญญัติตัวแรกก็บัญญัติใครยังไงไว้ก็ไว้บ้างก็ไม่รู้หรอกครับไอ้กลุ่มนี้ต้องกลุ่มเป็นภาษาศาสตร์ที่เขาจะดึงมาอีกทีนึงนะครับเขาจะพูดภาษาเดียวกันภาษาหมอคือภาษาเดียวกันหมดแหละก็เป็นตำราเล่มเดียวกันคนละครูบาอาจารย์สอนสั่งว่าไปนี่คำว่าตำรานั่นนะครับมันมาจากตรงนั้นที่จดจำกันมาสารพัดเพราะนั้นพอเวลาหมอพูดภาษาหมอพยาบาลพูดภาษาหมอพูดภาษาพยาบาลมันก็เขาเรียนมาโดยตรงเรื่องนั้นแต่กับท่านกับผมเนี่ยผมก็ไม่ใช่หมอผมก็เชื่อว่าท่านไม่น่าจะเป็นหมอมั้งอยู่หน้าจอหรือว่าเป็นหมอก็ยินดีนะก็อยากจะเจอหมอเหมือนกันแหละครับรู้จักกับหมอเหมือนกันผมมีพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์กันแล้วกันส่วนท่านจะมียารักษาโรคมันต่างกันนะความหมายต่างกันนะครับยารักษาโรคกับพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์มันต่างกันนะต้องเข้าใจความหมายด้วยเหมือนกันนะครับโอเคนะกลับมาเถอะกลับมาเรื่องของพลังงานนะครับจะบอกให้ทราบไว้ซึ่งต่อไปนี่ก็จะรู้ว่าอะไรดีหรือไม่ดีนะครับเอาล่ะกลับมาถึงนิดนึง ไอ้เจ้าคลื่นความถี่สูงที่มันเป็นเสียงเนี่ยครับมันจะไปกระแทกก้อนนิ้วให้แตกเป็นผงหรือเป็นเม็ดเล็กๆแล้วก็ขับออกจากร่างกายโดยระบบทางเดินปัสสาวะนะผู้ป่วยจะมีอาการเจ็บปวดน้อยกว่าผ่าตัดไม่มีการแทรกซ้อนไม่ต้องนอนรักษาโรงพยาบาลใช่เห็นไหมไม่ต้องเจ็บมากก็แล้วกันประมาณนั้นนะครับเห็นไหมก็สิ่งเหล่านี้นะมันใช้คลื่นเลยไปหมดแล้วมือถือมือถอยก็เป็นคลื่นไปหมดแล้วนี่ออกนะให้เข้าใจเรื่องคลื่นนะครับคลื่นแสงคลื่นเสียงนี่แหละนะคลื่นความร้อนนี่แหละครับใช่นะไม่ต้องไปไกลหรอกนั่นเห็นไหมภาพเพิ่มในจอเพราะเห็นชัดๆกันอยู่แล้วในสิ่งเหล่านี้ใช่ไหมท่านนักวิชาการก็ไปนะแต่ฟังเราแปลว่าท่านอยู่หน้าจอกับผมนะไม่ต้องแช่อะไรเลยนะครับเราใช้พลังงานมารับรู้พลังงานกันเนี่ยรักษาตัวเองได้สบายมากอย่างลุงเนี่ยสบายมากเรื่องของการใช้พลังงานเพราะว่าลุงเนี่ยค้นพบพลังงานบริสุทธิ์ที่อยู่ในตัวมนุษย์ต้องช่วยกันในตัวท่านมีอยู่แล้วก็พยายามที่จะดูดดึงออกมาให้มันเกิดขึ้นเป็นมีประสิทธิภาพประสิทธิผลในการดูแลกันแหละกันเพราะอนาคตมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะต่อไปยิ่งแพงมากนะการรักษาพยาบาลยิ่งแพงนับมันจะแพงเพราะว่ามันสิ่งก่อสร้างวัสดุอุปกรณ์เยอะแยะบุคลากรค่าใช้จ่ายต่างจะแพงมากเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติ 7-8,000 ล้านคนในต่อไปนี้นะครับนะกลับมาเถอะครับมารู้ในสิ่งที่นะลุงก็ กำลังเผยแพร่พลังงานบริสุทธิ์ความจริงเผยแพร่มานานแล้วครับไม่เคยปิดบังแม้แต่นิดเดียว20กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่เคยปิดบังนะครับ
มาถึงวันนี้ก็ถือโอกาสเล่าเรื่องของเครื่องตรวจเนี่ยเขาแน่มากนะครับต่อมาเครื่องเอ็กซเรย์ขณะพวกหัตถการอะไรล่ะเอ็กซเรย์พวกดิจิตอลใช่ไหมพวกตัวเลขเท่านั้นนะครับต่อไปนี้ใช่ไหมครับไม่ใช่ธรรมดานะให้รู้ไว้ใช้เครื่องทั้งนั้นเลยเครื่องถูกใช้ที่ไหนเลยทีนี้ดูเช่นสังเกตไหมเวลาเราไปหาหมอเนี่ยค่าตรวจวัดค่าเครื่องอุปกรณ์ค่าเวชภัณฑ์ค่าอยู่ค่ายาค่าหมอค่าบริการโอ้ยสารพัดค่าดูสิครับอันนี้ไม่มีอะไรเลยไม่ต้องใช้อะไรเลยมันโอ้โหมันเหนือชั้นกว่าเยอะนะให้รู้ไว้มีแต่ความเข้าใจไงใช่ไหมลูกหมอมีแต่ความเข้าใจกับสองมือเปล่ากับหนึ่งความเข้าใจมีเท่านั้นจริงๆครับเชื่อมั่นว่าเราพัฒนาได้ไปไกลกว่าก็แล้วกันไปไกลกว่าแน่โอเคนะ ต่อมาก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะเครื่องส่องอะไรเครื่องอะไรส่องกล้องนะเอากล้องก็ไปถ่ายทำดูลำไส้ตั้งแต่กระเพาะไปหาลำไส้เล็กลำไส้ใหญ่ลำไส้ใหญ่ลำไส้เล็กไปถึงนูนทวารหนักเลยนะครับใช้กล้องดันเข้าไปรู้ว่ามันอักเสบตรงไหนมันนู่นนี่ตรงนั้นจะใส่ยาอะไรทำนองนี้ดีไม่ดีก็ต้องปล่อยหยวกยาเข้าไปตามหัวกล้องนั่นต่อไปเข้าใจอย่างครับต่อไปเนี่ยไอหยวกยาจะไปฆ่าแบคทีเรียก็ดีจะเป็นเชื้อโรคเชื้อราตามที่เขาต้องใส่เข้าไปตามหัวกล้องนั่นแหละสุดท้ายไม่เชื่อคอยดูจะพัฒนาไปถึงขนาดนั้นแพงไม่ได้ถูกทีเนี้ยไม่รู้ขึ้นเขียงมันก็นับเงินเป็นนาทีแหละครับเป็นนาทีแล้วครับเหมือนกับรถยนต์เนี่ยไฟฟ้าล้อหมุนเมื่อกับเป็นราคาแล้วครับล้อหมุนรถไฟฟ้าเมื่อไหร่ก็เป็นราคาเมื่อนั้นแหละครับโอเคไหมนี่สิ่งที่เรากำลังพูดเนี่ยมันมือเปล่าแท้ๆเลยนะครับไม่ต้องใช้อะไรเลยไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเนี่ยใช่ไหมครับไม่กินไม่ทาไม่ฉีดเพียงแต่ความเข้าใจเท่านั้นเองนะครับนะเพราะนั้นจึงเน้นหนักความเข้าใจนะครับกับลุงหมอต้องเข้าใจไม่เข้าใจก็ต้องไต่ถามกันมาพอสมควรอะไรตอบได้ก็จะตอบอะไรตอบไม่ได้คือไม่ตอบผมไม่มีอัจฉริยะบางทีอยู่แล้วไม่รู้คือไม่รู้จะเอาไปแค่จะมาคาดคั้นเอาอะไรล่ะก็มันไม่รู้จะมาคาดคั้นเอาอะไรถ้ารู้ก็ต้องไปฟังกันนะอย่างเงี้ยไม่เคยปิดบังนะลุงให้รู้ไว้รู้อะไรก็ไม่เคยปิดบังโอเคนะเอาละต่อมาเครื่องตรวจวัดหัวใจเนี่ยโอ้โหนี่จะรักษายังไงหัวใจเนี่ยลุงออกบอกว่าหัวใจคืออวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดนะเนี่ยมาดูสิคนไม่ใช่หมอได้ยังไงพูดได้ยังไงเฮ้ยมาสิครับทดสอบมาสิครับเอาเครื่องมาทดสอบเลยเอาคนมาด้วยอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะจะทำให้ดูเอามันเห็นกันเครื่องวัดนี่แหละครับเพราะว่าพลังงานบริสุทธิ์มันจะเร็วกว่ามันจะแรงกว่าแล้วมันก็ไม่มีอันตรายไม่เสียเวลาเลยอย่างเงี้ยใช่ไหมครับเอาอาการมาว่าท่านเองทีนี้เราไม่มีเครื่องตรวจวัดก็ต้องอาการหายคือจบเอาอะไรกันนักกันหามนุษย์ถ้ามีเครื่องมือวัดด้วยโอ้โหอย่างนี้แหละครับ before and after ชั้นหนึ่งมากสิ่งเหล่านี้ลุงอยากจะพยายามทำงานวิจัยให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะครับในเรื่องพวกนี้ว่าพลังงานนี้มันใช้ได้จริงไหมใช่ไหมครับมันจะได้ผลิตบุคลากรให้กับบ้านกับเมืองไม่ใช่นะครับผมมีความคิดจะมอบองค์ความรู้นี้ให้กับชาติบ้านเมืองนะให้รู้องค์ความรู้ที่ลุงมีอยู่เนี่ยตายไปแล้วก็หอบไปไม่ได้เข้าใจไหมครับผมมีความคิดที่จะให้กับชาติบ้านเมืองให้กับประเทศชาติให้รวยจะบอกให้ทราบไอ้เจ้าพนักงานบริสุทธิ์เนี่ยนะไม่ได้เล่นๆ นะครับใช่ไหมครับจะได้ผลิตบุคลากรไปรักษามนุษย์ทั้งโลกได้สบายเลยโหสบายมากด้วยยิ่งยุควันนี้ไอ้เทคโนโลยีเหล่านี้มันโหมันว่องไวทันใจขอให้พัฒนาให้มันได้กายใจจิตธรรมดาธรรมดานี่เองครับไม่ได้มีอะไรมากกว่านั้นคือหลักศาสนาพุทธเนี่ยสุดยอดที่สุดบอกให้ทราบไว้นะครับหลักศาสนาของพุทธเนี่ยสุดยอดที่สุดโอเคไหมครับการค้นพบตัวเองรู้จักตัวเองนะครับแปลว่าศึกษาในตัวเองไม่ใช่นอกตัวเองนะครับมีพุทธศาสนาเนี่ยไม่กล่าวอ้างนอกตัวเองนะครับนะจำไม่หน่อยครับมีในตัวเราเองนะฮะเอาละเครื่องตรวจหัวใจนี่มันใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูงทำงานโดยอาศัยหลักการส่งคลื่นความถี่สูงก็คือคลื่นความถี่อยู่อย่างครับนะคลื่นความถี่คลื่นอะไรคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้ามันไม่มีอะไรหรอกนะคำว่าคลื่นเนี่ย
ออกมาเป็นเสียงก็ได้ออกมาเป็นแสงก็ได้นึกออกไหมครับนะคลื่นเนี่ยนะออกมาเป็นแสงก็ได้ออกมาเป็นเสียงก็ได้ออกมาเป็นความร้อนก็ได้ความร้อนก็ได้ออกมาเป็นไฟฟ้าแม่เหล็กแม่เหล็กไฟฟ้าเนี่ย MRI นี่ชัดเจนเลยเห็นไหมฮะแต่ของลุงมันเป็นแม่เหล็กโลกแล้วก็เป็นไฟฟ้าสถิตมันต่างกันตรงนี้เองเห็นไหมครับที่ไม่เหมือนชาวโลกคือตรงนี้เองที่ไม่เหมือนนะนั่นก็เหมือนกันทั้งนั้นแหละครับทั้งหมดเครื่องก็ทำมาได้ทั้งนั้นแหละใครก็เรียนรู้ได้กับพวกนั้นแต่สิ่งที่มีในตัวตนเนี่ยมันไม่รู้จะไปเรียนที่ไหนอ่ะโอเคไหมครับใช่นะเอาล่ะเขาบอกว่าการส่งคลื่นเสียงความเร็วสูงซึ่งจะส่งออกมาจากผลึกแร่ชนิดพิเศษก็แร่อะไรเนาะเป็นผมก็หวงอ่ะผมจะบอกได้ไงแร่เป็นผมก็หวงอ่ะมีลุงคนเดียวที่ไม่หวงอ่ะพลังงานบริสุทธิ์อยู่ในตัวท่านอยู่ในตัวผมเนี่ยหวงที่ไหนแล้วเออไม่หวงทำไมเลยของพวกนี้ใช่ไหมครับก็มาฝึกปรือเอารับรู้เอาเดี๋ยวน้อยสองน้อยกันไปนะครับ ไอ้แร่เหล็กพิเศษขนาดไหน ก็ว่าไปอย่างนั้นแหละครับเอาแร่อะไรทุกวันเนี่ยอะไรมันพิเศษแร่อะไรเนาะโลกเขาแร่อะไรไม่รู้ส่วนแร่ที่พิเศษทุกวันนี่ก็แร่ทองคำนี่ไงนี่พิเศษที่สุดราคาแล้วก็ตลาดแล้ววันนี้ใช่ป่ะครับใช่นะแร่พิเศษของทุกคนของชาวบ้านชาวโลกใช่ไหมครับอันนี้พิเศษของวิทยาศาสตร์ก็เรื่องเขาไม่ใช่เรื่องของเราเนาะเนี่ยฮะเขาจะนำมาทำอะไรล่ะไอ้เรื่องเป็นคลื่นทั้งนั้นอ่ะสุดท้ายก็คือคลื่นทำมาอะไรนะรับส่งสัญญาณเสียงก็หนีไม่พ้นพลังงานเสียงใช่ไหมครับส่งออกไปก็นำมาแปลงสัญญาณให้เป็นภาพต่อใช่ไหมครับในหัวใจเนี่ยครับก็คลื่นเสียงคลื่นเสียงเพราะคลื่นมันเป็นได้ทั้งแสงและเสียงโอเคไหมครับพอเป็นเสียงปุ๊บอ้าวก็รีเฟกต์กลับคืนมาย้อนมาก็เป็นภาพต่อก็มองเห็นหัวใจเต้นบุ้มบึ้มอยู่เงี้ยใช่ไหมก็สบายดีครับโอ้โหถ้าลุงอยู่ในเครื่องเนี้ยนะความจริงขอที่โอกาสเล่าประสบการณ์ให้ฟังนิดหนึ่งครับต้องขออนุญาตนะวันหนึ่งเวลานั้นนับจากนี้ถอยหลังไปประมาณสัก4 ปีได้4 ปี มีผู้หลักผู้ใหญ่ท่านหนึ่งครับซึ่งผมก็เคารพนับถือท่านอย่างสูงยิ่งนะครับวันหนึ่งท่านก็ขับรถธรรมดานะมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิดกับผู้รับใช้กันแล้วกันนั่งอยู่ข้างหลังรถโอเคไหมทีนี้พอเวลาท่านขับรถอายุท่าน80แล้วขับไปรถมันแกว่งเฮ้ยมันทำไมเลื้อยเหมือนงูเด็กคนรับใช้ข้างหลังก็เลยตะโกนบอกท่านนะทำไมรถต้องเซ่อย่างเงี้ยก็เตือนขึ้นมาก็เลยอยู่รถข้างทางได้จุดที่ท่านเป็นห่างจากโรงพยาบาลประมาณสักไม่ถึง3 กิโลเมตรไม่ถึงเนี่ยถ้าวัดทางตรงนะไม่ถึงคนที่ไม่ถึง500 เมตรถ้าวัดทางตรงนะแต่ในการที่จะอ้อมไปโรงพยาบาลที่ว่าเนี่ยมันต้องอ้อมใช้ระยะทางประมาณสัก5 กิโลเมตรบางวันจะไปยูเทิร์นได้เพราะมันเป็นถนนพระราชธานีเนี่ยครับถนนทางลอยนะโรงพยาบาลมีโรงพยาบาลหนึ่งชื่อโรงพยาบาลอะไรมีคำว่าทนขึ้นหน้ากันแล้วกันโอเคอยู่พุทธมณฑลซอย3หรือซอย42 กับ 3นะครับพุทธบุญชัย2 กับ 3อยู่แถวๆนั้นแหละครับนั่นนะเอาละพอเวลาจอดรถข้างทางนะพวกก็โทรศัพท์หาลูกนะก็โดยวิธีไหนก็ไม่รู้ล่ะก็ไปถึงโรงพยาบาลคงไปเที่ยวทรงแท็กซี่ไปแล้วก็ว่ากันไปตามเกิดตามมีตรงนั้นนะไปโรงพยาบาลจากนั้นนะฮะท่านก็จะสัมมาถึงผมพอดีเพราะผมดูแลท่านอยู่นะครับดูแลคนที่เป็นภรรยาท่านอยู่ผมดูแลภรรยาท่านอยู่นะครับภรรยาที่ว่านี่ก็คืออดีตส.ส.จังหวัดกาญจนบุรี2-3 สมัย2 สมัยนู่นนะครับยุคคุณยุคเกรียงศักดิ์ชวนันท์นู่นนะครับเป็นนายกรัฐมนตรียุคนู้นนะครับโอเคนะเนี่ยพอเวลาท่านเข้าสู่โรงพยาบาลก็กริ้งมาหาผมทันทีผมก็ประมาณสักชั่วโมงครึ่งนึงไงเนี่ยถึง
ในระหว่างนั้นนะปากเบี้ยวพูดจาลิ้นคับปากไปหมดเลยนะนะปากเบี้ยวตาตกไม่มีเรี่ยวแรงขยับตัวไม่ได้โอเคมันจะประกอบกันนะครับนี่คืออาการของหัวใจนะครับบอกให้ทราบไว้เริ่มต้นจะมีโซซัสโซเซหน่อยครับไอโซซัสโซเซก็ฟื้นนะเนาะไม่เป็นไรนี่ถึงโรงพยาบาลแล้วทีนี้ก็เข้าห้องหมอก็ใช้ลากเครื่องนี้มาวัดทีนี้โอเคไหมผมก็อยู่ข้างๆเนี่ยครับผมก็นึกในใจเพราะว่าหมอเขาก็ทำตามคีย์บอร์ดของเขาแหละครับตึงต่างๆนะเขาทำอะไรเขาไม่รู้แหละผมก็คอยดูว่าเอ้ยกราฟมันขึ้นยังไงในระหว่างที่ผมดูนั่นแหละผมคิดอะไรอยู่ทีนี้เห็นไหมครับแล้วท่านที่ว่าเนี่ยผมสัมผัสตัวท่านมานับครั้งไม่ถ้วนด้วยเห็นไหมครับสัมผัสตัวท่านนับครั้งไม่ถ้วนด้วยแล้วท่านเคยมาที่นั่งกล่าวตั้ง2ครั้ง3ครั้งใช่ไหมฮะมันก็คือมันสื่อที่มันถึงกันอยู่หรือเบื้องต้นนี่ถูกไหมครับทีนี้พอเวลาไอ้เครื่องมือเขาก็วัดไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงกว่าได้เอาเชื่อซะว่าครึ่งชั่วโมงกว่าประมาณ45นาทีเอาซะว่า1ชั่วโมงก็แล้วกันสุดท้ายหมอเขาบอกเฮ้ยก็ไม่มีอะไรมากมายเลยทำท่าจะเป็นปกติแล้วแน่รู้สึกไม่มีอะไรมากมายเป็นปกติประมาณนั้นครับเหตุการณ์ตัวนี้2วันนั่นเองนะอยู่โรงพยาบาลแค่2วันวันที่3ก็ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่ในระหว่างที่อยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับพอเวลาเครื่องออกไปแล้วหมอออกไปแล้วนะครับผมก็จัดการมันชาใบหน้ามันก็เรื่องผมแต่เนี่ยหมอจากห้องไปเรียบร้อยเครื่องก็คนไปเรียบร้อยแล้วแต่ในระหว่างที่เขากำลังดูเนี่ยผมจะดูคลื่นเฮ้ยเครื่องมันเป็นอย่างนี้แป๊กแป๊กแป๊กมันไม่เป็นระบบอ่ะทำไมจะดูไม่ออกของกราฟพวกนี้มันต้องไปเรียนที่ไหนหรอครับมันบอกชัดๆอยู่แล้วว่ามันมีจังหวะหรือไม่มีจังหวะในวันที่ดูไม่มีใครรู้หรอกว่าผมคิดอะไรอยู่ไม่มีทางรู้ได้เลยเด็ดขาดเนี่ยก็เลยว่าส่งพลังงานตัวนี้ออกไปโดยผ่านจอและทั้งคนไข้ด้วยในเวลากันผมต้องบอกเนี่ยเรื่องเนี้ยหัวใจเนี่ยง่ายมากในการที่เยียวยารักษาผมใช้คำว่าง่ายมากนะเอาล่ะพอเวลาเครื่องกับหมอออกจากห้องแล้วก็ชาหน้าจะชาลิ้นแข็งพูดจาไม่ชัดผมก็ใช้ตามวิธีสองมือเปล่าผมนี่นะครับประมาณสักสิบกว่านาทีเรียบร้อยอาการชาจากมากก็เหลือน้อยจากการพูดไม่ได้ไม่ชัดมาเป็นนับหนึ่งถึงสิบได้แค่นี้พอแล้วหน้าตาก็สว่างสวยขึ้นมาตาไม่เบลอแล้วแต่ว่ามองเห็นภาพชัดเจนขึ้นเดิมๆ มันเบลอไปหมดเลยแต่มองเห็นลายมือเป็น5นิ้วเป็น10คือทางเนี้ยไม่รู้เลยว่ามันมีช่องเพราะตามันลายอ่ะตาลายเวลาถ่ายเงี้ยไม่สามารถเห็นช่องได้ก็แล้วกันเงี้ยหาช่องไม่ถูกเข้าใจไหมครับเนี่ยคนตาลายจะเป็นอย่างนั้นครับหาช่องไม่ถูกนับนิ้วไม่ได้สมมติมีกี่นิ้วโอเคไหมครับเนี่ยตาลายเพราะนั้นพอเวลาเทสเรียบร้อยแล้วนับ1ถึง10นับนิ้วมือโอเคปกติพูดจาอย่างน้อยสุดก็จากแอลแอลมาถึงสื่อสารได้นะเซสว่า 30% ได้สบายเลยน่าคิดเป็นอย่างเนี้ยแค่นิดเดียวเองนะไม่มีอะไรมากมายหัวใจผมบอกว่าหัวใจคืออวัยวะที่รักษาง่ายที่สุดโอ้ยพูดกันมานานมากนะครับผ่านไปครับเนี่ยเครื่องมือเหล่านี้นะโอ้โหถ้าหากว่าอยู่กับลุงก่อนทันทีเลยสบายปั๊บๆทันทีเลยมันมีกดตรวจเช็คได้นะต่อมาเครื่องมือชนิดนึงนะครับอันตราซาวด์เลยเนี่ยใช่ อันตราซาวด์เครื่องตรวจวินิจฉัยด้วยคลื่นเสียงแหละสุดท้ายคือคลื่นความถี่เป็นเรื่องเสียงทั้งนั้นเสียงลุงเนี่ยพูดจังเสียงมีคำว่าหูทิพย์ด้วยนะเรื่องเสียงเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของนะวันนี้มันเรื่องอภิญญาไปแล้วนะครับนะใครได้อภิญญานะผู้ใดก็ตามที่ได้อภิญญารักษามนุษย์ได้หมดทุกคนแหละอภิญญามันทั้งปัญญามันทั้งมีพลังงานอะไรต่างเยอะแยะมากมายกายก็เขาว่าอภิญญาอภิญญา5อภิญญา6เหล่านี้เป็นต้นโอเคไหมอภิญญา3อภิญญา5อภิญญาอภิญญา3ต้องได้ตาทิพย์อภิญญา5ต้องได้หูทิพย์และตาทิพย์พร้อมๆกันด้วยอย่างเงี้ยมันก็สบายใช่ครับเหลืออะไรนะครับนะเป็นการตรวจโดยการใช้คลื่นเสียงใช่ไหมทั้งหมดจะเป็นคลื่นเสียงคลื่นเสียงมาตลอดนะเดี๋ยวจะไปเจอคลื่นแสงต่อไปคลื่นเสียงคลื่นเสียงคลื่นเสียงความถี่สูงเกินระดับที่หูของมนุษย์จะได้ยิน
ความถี่สูงเขาเรียกว่าความถี่สูงสักวันหนึ่งลุงจะเอาวัสดุอุปกรณ์มาให้ดูว่าคำว่าคลื่นกับความถี่เนี่ยมันสัมพันธ์กันยังไงคลื่นสั้นก็ความถี่จะสูงคลื่นยาวความถี่จะต่ำนะจะเอาแบบง่ายๆเลยครับไม่มีอะไรยากเลยไอ้คลื่นความถี่นี่นะฟังปุ๊บเข้าใจได้เลยเห็นภาพผมทำแสดงหน่อยเดียวเข้าใจทันทีสิ่งที่มันเข้าใจยากมากๆคือพลังงานสัตว์พลังงานจลบอกให้ทราบไว้เข้าใจไม่ยากมากเข้าใจยากที่สุดของกระบวนการเรียนรู้ของมนุษยชาตินะครับพลังงานสัตว์พลังงานจลจะยากที่สุดโอเคไหม คือวันนี้มันไม่ได้ยากหรอกคนเขาคิดคำนวณได้สบายๆเลยคนที่เขาเก่งพวกนี้นะครับเก่งคิดคำนวณพวกเลขจะสบายมากมันมีสูตรมีสมการมีอะไรต่างให้มีหลักการคิดวิธีคิดของเขาสบายนะครับโอเคนี่ของเขาไม่ใช่ของเราแล้วก็ไปต่อของเราก็แล้วกันนะแล้วอ้างถึงเขาเฉยๆหรอกครับเวลานี้เพราะว่าเครื่องเขาทันสมัยมากนะครับต้องยอมรับด้วยนะฮะ หรือเขาเป็นการตรวจสอบหาอวัยวะภายในเช่นตับอ่อนตับใหญ่ตับอ่อนตับแข็งพวกนี้พวกม้ามพวกถุงน้ำดีพวกตรงพวกไตพวกกระเพาะปัสสาวะรวมทั้งมดลูกมดหลานเสร็จสับนะในคันในท้องได้ทั้งหมดคำพันนี้เรียกว่าอันตราสาวนะสาวคือเสียงนั่นแหละเถอะอันตราก็เรียกมาจากอันตราไวโอเลตอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับแสงอันตราไวโอเลตก็แล้วแต่รังสีเท่านั้นแต่กลุ่มนี้มันกลุ่มรังสีนะฮะอย่าคิดว่าดีนะฮะพวกรังสีเนี่ยไม่ทราบไหมครับมันสะดวกเขาแต่มันแย่เราอ่ะเข้าใจไหมครับเอาเถอะไงก็ตามที่มันหนีไม่ออกมันไม่มีทางเลือกอื่นนะครับปัจจุบันไม่มีทางอื่นแล้วเขาก็มีใช้เครื่องมือแต่เดียวเวลานี้ครับไม่มีทางอื่นเลยครับทางเลือกทางด้านนี้เข้ามาแล้วจ้าโอเคไม่เป็นไรต่อไปก็เป็นเครื่องอะไรเครื่องวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกกระดูกพุพวกนี้เขาจะวัดกันได้หมดนะโอ้ยเป็นโรคกระดูกพุเอ้ยถ้ากระดูกตันจะเดินได้ไหมเนี่ยคิดย้อนกลับสิครับกระดูกพุมวลกระดูกความหนาแน่นมวลกระดูกเอาเหอะว่าไปเขาวัดได้ก็วัดไปไอ้เรื่องผมไม่สนใจแล้วผมสนใจแต่ว่ามันปวดหรือมันไม่ปวดปวดทำไมมันหายปวดก็จบแล้วนะเดินไม่ได้เขาย่องเขาแย่งมันกระดูกนี่มันส่วนน้อยให้ด้วยที่เดินไม่ได้เลยมันพวกเอ็นพวกอะไรต่างพวกตัวยึดต่างหากที่มันทำให้เดินไม่ได้หรือว่าเดินลำบากนะครับแต่เวลามันปวดมันคือปวดในรูปแบบของกระดูกแค่นี้ใช่ไหมล่ะจะปวดก็คือกระดูกนั่นแหละจริงๆมันไม่ใช่ให้ดูว่าแต่ก็แมมไอ้พวกวัดภูเขาเนี่ยมนุษย์การตรวจเอ็กซเรย์เต้านมมาแล้วนะไอ้เขาเรียกว่าเป็นแมมหรือยังแมมโมแกรมหรือยังเข้าเครื่องแมมโมแกรมหรือยังเพศแม่เนี่ยโอ้ยอายุหน่อยเดี๋ยวก็มาเร็งเต้านมโอ้โหถ้า1 2เนี่ยเครื่องมือตรวจพวกนี้ถ้ามันตรวจนะฮะตรวจได้สมมติว่าระยะที่1 2จะไวมากนะครับถ้า3มันก็หนักหน่อย4มันก็โอ้โห4 5ต้องหาที่มรภาพเอาเองประมาณนั้นนะครับเรื่องนี้คนที่มีภาวะพวกนี้อยากจะมีสถานที่หนึ่งรองรับเอาไว้คนพวกนี้ในการดูแลเรื่องพวกนี้นะครับดูแลได้อย่างลงตัวเลยนะครับไอ้เจ้าพนักงานที่บริษัทโอ้โหมันนั่นๆๆนะค่อยว่ากันวันหนึ่งข้างหน้าอนาคตก็เชื่อว่าคงจะมีพื้นที่รองรับกับผู้คนแน่แหละพวกนี้พวกสูงวัยพวกสวทั้งปวงเนี่ยครับพวกกลัวตายก็แล้วกันเศรษฐีกลัวตายงี้ดีกว่าขอเงินเศรษฐีใช้หน่อยนี่นะนะถ้าเผื่อขอตรงๆมันก็น่าเกลียดนะใจเย็นลุงออกคิดจะทำอะไรอยู่เวลานี้ไม่มากหรอกครับคงไม่นานก็จะคงรู้ว่าคืออะไรเกิดขึ้นอยากจะมีพื้นที่ที่จะรองรับกับพวกนี้เพราะว่าน่าเห็นใจครับสิ้นเปลืองก็สิ้นเปลืองถึงทุกวันนี้นะครับลูกเต้าเราก็ทำงานทำการมีกิจการทำงานเสร็จก็อยากจะพักผ่อนมาดูแลพ่อแม่ครับนะเอาไปให้คนอื่นดูแลก็เหมือนเราดูแลคนอื่นดูแลก็จ้างทุกวันนี้ถ้าหากเป็นการดูแลแบบการแพทย์นะฮะคนหนึ่งจะไม่น้อยกว่า 30,000 นะครับต่อเดือนนะครับไม่น้อยกว่า 30,000 ต่อเดือนคนหนึ่งนะครับถ้า
้าหากว่าดูแลในรูปแบบตามรูปแบบที่เขาวางเป็นสแตนดาร์ดเป็นสแตนดาร์ดการแพทย์เขานี่ครับ 30,000 35,000 นะครับคนนึงเนี่ยไม่ใช่น้อยต่อเดือนนะครับ นะอันนี้มันยังไม่เบ็ดเสร็จขาดด้วยนะครับจะบอกให้ทราบไว้นะครับดีสำหรับคนที่มีเงินนอนทับเงินเอาเงินรักษาตัวเองไปต่อไปไม่ต้องถึงขั้นนั้นนะมั้งประมาณนั้นครับนั่นๆๆนั่นๆๆใจเย็นพี่ไอ้พวกเต้านมเนี่ยไม่มีปัญหาหรอกนะครับไม่เห็นจะต้องยากอะไรเลยต่อไปก็เป็นพวกรังสีที่นี่มาเลยเป็นพวกคลื่นนี่ไอ้พวกรังสีพวกคลื่นวิทยุอะไรต่างๆที่เขาใช้กันนะทั้งหมดก็เป็นพวกไอ้ตัวเลขคือดิจิตอลหมดนะครับไอ้ทงไอทีพวกนี้นะครับมาพวกนี้หมดครับเป็นการถ่ายภาพรังสีโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาร่วมในการสร้างภาพโอ้โหต้องสร้างภาพ2ชั้น3ชั้นนะครับอันนี้ไดเรกเลยนะครับปวดให้ปวดงงให้งงเบลอให้เบลอไม่ต้องไปกลับไปกลับมานะครับพลังงานที่บริสุทธิ์นี่ครับปึบปับจุกจักจุกจักทันทีทันใดอย่างเงี้ยภาพที่ได้ยังไม่ปรากฏลงบนฟิล์มโดยตรงแต่จะอยู่ในระหว่างความจำของคอมพิวเตอร์เสียก่อนนะฮะเพื่อนำไปประมูลเพื่อนำข้อมูลทางรังสีนี้ มาใช้ดูเฉพาะส่วนขยายภาพหรือปรับความ ความอะไรความทึบของแสงภาพนี่นะต้องดูไปเปลี่ยนแปลงหลายตลบจึงจะรู้ว่ามันใช้ได้ไม่ได้ใช่ไหมสุดท้ายก็มาพวกรังสีพวกฉายแสงเนี่ยครับมะเร็งมะเสงแมววรกาจอคุณเนี่ยนอกจากเคมีคีโมแล้วนะมันไปต่อมันก็ฉายแสงต่อแล้วสุดท้ายก็ จุดสุดท้ายก็โอเคไหมพี่ผมไปไกลเกินไปหรือเปล่าวันนี้เห็นว่ามีผู้คนก็ส่งมาก็ปรารถนาดีเนาะอยากจะให้ลุงเล่าเรื่องพวกนี้แต่อันนี้ของเขาทั้งหมดแหละครับทั้งหมดก็เข้าปุ๊บก็คิดเป็นราคาแพงโอ้เป็นข้อมูลของโรงพยาบาลอะไรเนี่ยอ๋อเขาส่งเป็นของโรงพยาบาลไม่เสียอย่าให้เอ่ยชื่อเลยครับขอบคุณก็แล้วกันจริงๆก็รู้กันอยู่แค่นี้รายละเอียดมากกว่านี้ก็ไปศึกษาเอาเองประมาณนั้นครับนะโอเคจบข่าวไปได้แค่นี้ก็พอนะครับหมดหรือยังข่าวสารหมดหรือยังโอเคแค่นี้ก็เพียงพอละเอาละท่านที่อยู่หน้าจอที่เคารพต่อไปชาวเฟสนะฮะมีไผอยู่บ้างในหน้าเฟสนะเป๊ะศูนย์ลุงออกสู่ภาวนาคตก็เลย FR แหละ FC ใช่ไหม FC F ก็คือ Face แหละ C คืออะไรเนาะครับอ๋อแฟนครับอ๋อ F คือแฟนมาจากคำว่าแฟน C คือครับแฟนครับอ้าว FC ลุงหงอกว่าไงแฟนคลับลุงหงอกว่าไงกดหรือยังกดซีเฟิร์สหรือยังว่าไปโน่นคนไม่กดซีเฟิร์สก็เริ่มกดซีเฟิร์สนะนะไอแฟนเพจมันก็มีทั้งลุงหงอกเพียวนิจี้นะครับจะไปดูฝั่งลุงหงอกเพียวนิจี้ก็ได้ใช่ไหมลุงหงอกสุขภาพอนาคตก็ได้ก็คือเหมือนกันนั่นแหละครับเราเรียกว่าแฟนเพจนะฮะ FC FC นะฮะสิ่งใดๆก็ตามที่มันเกิดขึ้นในโลกไม่ได้ซะก่อนเนาะซีเฟิร์สยังว่าไปโน่นเอาละมาพอดีก็มาไวฮะวันนี้กดปุ๊บมาเลยเอามีคนอยู่ชื่อ2ชื่ออ๋อมันต้องกดแต่ต้นๆนะฮะนะต้องกดแต่ต้นๆถึงจะมากันเท่ากับเท่าไหร่มากดตอนนี้มันได้แค่อะไรได้นะมีผู้ติดตาม 4,00026คนนะโอ้ยมีน้อยจังมันน่าจะมีสักเป็นล้านๆได้แล้วมันน่าจะถึงล้านได้แล้วนะครับตอนนี้หรือว่าดูๆกันไม่ได้กดอะไรกดเป็นแฟนอะไรก็ว่ากันไปไม่รู้กด Subscribe ทาง YouTube นะฮะนะกดติดตามอยู่ตรง YouTube มันจะได้รู้ว่าควรจะพยายามบริการคนพวกนี้แหละครับให้อยู่ในเกณฑ์ที่เราสามารถอ้างอิงได้นะครับอย่าลืมนะฮะ
คล้ายๆกับมันเหมือนกับคือเวลาที่ทำงานนี่นะมันเหมือนเป็นการสัญญากันนะสัญญาใจกันนะให้รู้ไว้นะใครก็ตามที่รักเรื่องสุขภาพที่จะมีความปรารถนาที่จะมารักษาตัวเองได้เนี่ยครับนะเข้ามาอยู่ในบ้านเราดูทีวีนะครับมาเป็นใส่ Subscribe เข้าไปเยอะๆผมจะบริหารจัดการคนกลุ่มนี้แหละครับให้มีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลจริงๆจังให้เป็นตัวอย่างของมนุษยชาติของโลกให้ได้ประมาณนั้นนะครับมาดูสิความคิดหลวงเนี่ยมันเล็กซะเมื่อไหร่ล่ะครับเราถือว่าเป็นสมาชิกอยู่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยดูสิความคิดผมเพราะฉะนั้นให้อยู่ที่หน้าจอข้างบอกไปเลยว่าตอนนี้มันมีซีเฟิร์สอยู่เหรออยู่หน้าจออ๋อเนี่ยซีเฟิร์สกดซีเฟิร์สเข้าไปเห็นไหมครับมันอยู่หน้าจอที่เรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมนั่นแหละมาหน้าจอฝั่งนู้นในจอท่านก็รู้แล้วใช่ไหมทำปุ๊บปั๊บปั๊บเห็นอยู่แล้วนะนั่นนะกดซีเฟิร์สเข้าไปนั่นมันจะง่ายสำหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องโปรแกรมพวกนี้นะครับรู้ก็รู้พร้อมกันนี่แหละครับไม่มีอะไรหรอกนั่นนะโอเคเอาล่ะเมื่อกี้ผมเป็นหนี้โอ้โหใช้เวลาวันนี้23:12ถ้าผมจะอธิบายเรื่องของเมื่อตอนต้นรายการผมบอกว่าจะมอบทฤษฎีหนึ่งที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับทฤษฎีความคิดไม่มีอะไรมากมายแล้วครับเพราะทุกอย่างมาจากความคิดเนี่ยก่อนที่จะลงไปการพูดการกระทำมันต้องมาจากความคิดซะก่อนโอเคไหมฮะผมใช้ว่าทฤษฎีความคิด3+1ง่ายๆยกตัวอย่างไว้ก่อนยังไม่ต้องมีรายละเอียดนะครับเอาไว้เป็นหนี้ทางใจวันนี้นะฮะวันนี้คือวันที่9 สิงหา 2563ใช่ไหมครับเป็นโจทย์ก็แล้วกันถือว่าขอเป็นหนี้ทางใจไว้เพราะมันจะยาวถ้าสั้นแล้วมันจะไม่เข้าใจเพราะยกตัวอย่างเยอะยกตัวอย่างสำคัญมากครับความจริงคอนเซปต์ไอเดียไม่มีอะไรมากหรอกครับแต่เวลาเขาบอกว่ารายละเอียดหรือว่าดีเทลมันจะเยอะพอเยอะมันต้องยกตัวอย่างประกอบเพราะฉะนั้นเวลาเท่านี้ไม่พอเวลาที่เหลือเนี่ยเอาไว้เป็นหนี้ทางใจไว้บนพรุ่งนี้ค่อยว่ากันนะครับเอาล่ะขึ้นต้นคำว่าจริงๆแล้วเนี่ยมนุษย์เราเนี่ย1ประเด็นปัญหา1เรื่องคือ1ประเด็น1ประเด็นคือ1ปัญหายกตัวอย่างได้หมดแหละมาถึงวันนี้สังคมไทยเรามีเรื่องใหญ่อยู่3เรื่องที่มันมีอิทธิพลกับทางด้านการอยู่ร่วมกันไอ้เรื่องมโนสาเร่เรื่องของไอ้ชมพู่ตายไปแล้วเนี่ยผมถือว่าจิ๊บจ้อยมากไอ้เรื่องนี้นะไอ้เรื่องไอ้คนตายผมถือเป็นเรื่องเล็กที่สุดไอ้ตายแล้วเนี่ยจริงก่อนจะตายต่างหากต้นเหตุของการนำมาซึ่งการตายต่างหากมันจะมีความคิดเบื้องต้นอยู่มนุษย์